สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เอพามาชมต้นไม้มันเป็นต้นสนจ้าต้นสนเหมือนในเทพนิยายเลยมองเข้าไปข้างในตื่นเต้นอลังการมากพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเช้าวันศุกร์จ้าวันศุกร์สดใสนะจ๊ะเนาะเช้าวันศุกร์เดนมาร์กทั้งลมทั้งฝนเด้อจ้าหมู่บ้านนี่มื้อนี้ก็ลมแห้งพี่น้องจ้าลมแรงปิวไวๆเลยลมดีขนาดมื้อนี้เนาะจ้าผู้เอกอะไปโรงเรียนไปโรงเรียนตามปกติเสียงก็ยังแหบๆคือเก่า ไปโรงเรียนพี่น้องจ้าแต่ว่ามื้อนี้ออกสายเนาะออกเกือบ 8:00 นแล้วจ้ะมื้อนี้เอ15ไปชมมันเป็นไข่ๆกับปราสาทแม่พี่น้องเดี๋ยว15ไปเบิ่งนะจ้ะเนาะเดี๋ยว15ไปเบิ่งมันเป็นการแบบว่ามันเป็นบ้านเป็นมีสวนดอกไม้มีคล้ายๆกับบ้านการ์ตูนน่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเหมือนนี่นะจ๊ะทางโรงเรียนจัดนิทรรศการเนาะให้พากันไปจัดกิจกรรมเนาะให้พากันได้มีโอกาสไปเบิ่งเอ๋บ่เคยไปจ้ะเป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นอยู่พี่น้องจ๊ะมื้อนี้จ้าสิพากันไปอันนั่นทางโรงเรียนเขาจัดไปเนาะตื่นยามมื้อเช้าก็เสียงแหบแบบนี้พี่น้องเสียงแหบแต่ว่าก็บ่เป็นหยังสบายมากเมื่อวานนี้เอรับงานเนาะจ้าเรียนจบเรียนเสร็จไป3ของงาน4:00 นเลิก2:00 นก็กลับบ้านเมื่อยแอ่แล้วพี่น้องก็หมดพวกเมื่อวานหมดมื้อยาวเลยเนาะแต่กะสู้ตายจ้าสำหรับปะเอนี่สบายมากพี่น้องจ้าสู้ตายอย่างเดียววันนี้แดดดีพี่น้องวิตามินดีวิตามินดีเนาะบ้านเฮาเอิ้นวิตามินดีอยู่นี่กะดีวิตามินกะหลับไปพี่น้องก็คือทำทุกมือให้มีความสุขบางครั้งแม่กระทั่งจะให้อยู่ในใจกะยิ้มสู่พี่น้องสบายมากสำหรับเอเนาะเอกับบ้าบอแบบนี้แหละจ้าเป็นความสุขในแนวของข่อยเนาะข่อยสุขแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะสุขไผสุขมันนะจ้าเนาะบางคนอาจจะมีความสุขอีกแบบนึงคือจังที่เอเคยเว้าว่าถ้ามือใดเมื่อยเลี้ยนนักๆไปเดินป่ากลายเป็นการพักผ่อนไปเดินป่าหาเห็ดเป็นการพักผ่อนบัดนี้ในมุมนึงของเอเมื่อวานนี่เอกับป้องว่าเลี้ยนหมดมือเลี้ยนตะเสาฮอดบ่าย3เครียดอาจจะเครียดเนาะจ้ามันก็แบบประมาณว่าอยากผ่อนคลายพอไปเห็นงานกลายเป็นการผ่อนคลายไปเก็บขยะกวาดโต๊ะถูไอ้ของนักเรียนเด็กน้อยนักเรียนเนาะจ้าโรงเรียนเมื่อวานเอเพสะอาดเดี๋ยวบ่ได้ไปบ้านคนแก่แต่ว่ารับงานไว้อยู่อาจจะถ้าเพิ่นขาดคนวีเกนนี่เนาะจ้าเอกับสแตนบายไว้จะตอบว่ารอโทรศัพท์อยู่บ้านเนาะจ้าเนาะก็คือรอโทรศัพท์จ้าประมาณว่าถ้าเขาขาดคนถ้าเขาโทรมากก็คือไปเอไปจ้า สู้ครับพี่น้องนี่ละเมียฝรั่งเป็นเมียฝรั่งนี่ก็ได้นั่งขากล้วยห่างอยู่ซื่อๆเด้ you know ขากล้วยห่างน่ะก็ได้นั่งขากล้วยห่างกระดิกตีนดิ๊กกระดิกนิ้วเอานั่นเอานี่บ่แม่นเด้พี่น้องก็สิมีอยู่ผู้เพิ่นได้เป็นมาดามมิลีก็สิมีจ้ะแต่ว่าสำหรับสำหรับส่วนตัวแล้วอันนี้ส่วนตัวเอคนเดียวเด้เอบ่ได้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นส่วนตัวเอคนเดียวนี่ออกตัวไว้ก่อนนะจ๊ะบ่อยากมีดราม่าที่หลังนะจ๊ะเนาะก็คือมาอยู่เดนมาร์กทำงานหาเงินกะ
ซอยเหลือทั้งบ้านบ้างตามความสามารถของเฮาบ่แม่นว่าเฮาสิไปกู้ยืมมาให้เขาหรือว่าไปเป็นหนี้เป็นสินมาเพื่อที่จะส่งทางบ้านกับบ่ปานนั้นก็มีบางแต่ว่าก็เป็นส่วนหน่อยนิดหน่อยบ่เป็นหยังแต่ว่าถ้าหลายเอฟบ่ให้เพราะว่าเอฟบ่สามารถจะการันตีอย่างต่างๆได้เพราะว่าเฮาก็มีภาระของเฮาคือกันรายจ่ายเอก็เยอะพี่น้องจ๋าคือซั่นเอก็บ่แล่นลบหน้าลบหลังดอกบางมื้อได้นอน4ชั่วโมงบางเทื่อเบิ่งสภาพเจ้าของแล้วป๊าดเฮ็ดคักปานนี้เนาะเฮ็ดปานนี้ล่ะพี่น้องจ๋าแต่ปานนั้นก็บ่รู้ว่าเขาสิคิดว่าเฮาซอยเหลือเขาบ่บางครั้งเนาะพี่น้องคนน่ะทั้งที่เฮาซอยไป100ครั้งแค่ครั้งเดียวที่เฮาปฏิเสธเฮาก็ถูกมองแล้วพี่น้องจ๋าว่าบ่ซอยเขาบ่หนุนบ่นี่บ่นั่นเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็คือแล้วแต่ไผสิคิดแบบใดเนาะจ้ะเอคิดโอเคแบบนี้ล่ะคือบางครั้งเฮาซอยได้เฮาก็ซอยพี่น้องแต่ว่าก็บ่ต้องว่าหนักเกินไปเนาะบ่แม่นว่าหนักจนแบกรับภาระหลายก็เมื่อยคือกันเด้พี่น้องเอาเป็นว่าเว้าเรื่องนี้ก็จบไปแค่นี้เนาะจ้ะเพราะว่าเอก็คือจากนี้ไปก็คือบ่ได้ซอยไผเพราะเอก็เป็นคนทำมาหากินเอก็ซอยตัวเองคือกันก็ต้องซอยตัวเองก่อนที่สิซอยคนอื่นภาระเฮาก็เยอะรายจ่ายเอก็หลายพี่น้องจ้ารายจ่ายเอก็หลายอีหลีรายจ่ายน่ะเพราะว่าเฮ็ดหลายอย่างเอบ่ได้เฮ็ดเอบ่ได้นั่งอยู่ซื้อเฮ็ดอย่างเดียวเห็นเอแล่นหน้าแล่นหลังบ่ขายของเอก็ขายออนไลน์เอก็ขายแม้กระทั่งบางครั้งตอนนี้ของเต็มบ้านหรือบ่มีฮอดเวลาสิขายออนไลน์พี่น้องบ่มีแม้กระทั่งเวลาจะตอบคอมเมนต์เป็นสะพานบุญเอก็เป็นถ้าเอมีโอกาสหลายๆอย่างนะจ๊ะเนาะอันนี้คือบางครั้งเฮาเฮ็ดแล้วเฮามีความสุขก็เฮ็ดไปพี่น้องแต่ว่าอย่าไปให้คนอื่นเดือดร้อนก็พออย่าเฮ็ดให้คนอื่นเดือดร้อนเฮ็ดในส่วนที่เจ้าของคิดว่าเฮ็ดแล้วมีความสุขก็เฮ็ดไปพี่น้องจ้าแต่ว่าอย่าเฮ็ดให้คนอื่นเดือดร้อนได้ขอแค่นี้ล่ะจ้านี่ล่ะจ้าไอ้เดี๋ยวนะจ้าเดี๋ยวพ่อไปฮอดแล้วเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนะจ้าเนาะว่าบ้านการ์ตูนของเดนมาร์กมันงามอีหลีพี่คนนึงเพิ่นเคยไปเพิ่นก็บอกว่าเฮ้ยมันน่ารักอ่ะเอ๊ะทำไมไม่มาทำคลิปวิดีโออย่างแบบนี้ก็แบบโอ้ยเอ๊ะคืออยากแท้เพราะว่ามันต้องไปอีกเส้นนึงเนาะมันบ่ได้ไกลจากบ้านแท้นางเลือกขามฟังไปมันใกล้ๆแต่ว่าบัดนี้มันบ่มีสะพานขามไปเฮาต้องขับรถขึ้นไปอีกเมืองใหญ่นึงแล้วก็ค่อยย้อนขึ้นมาไปลงอีกฝั่งนึงมันก็เลยเป็นเหมือนกับแบบว่าสำหรับเอกก็คือไกลจักหน่อยอยู่แต่ว่าก็บ่มีปัญหาพี่น้องมื้อนี้คู่จัดเฮาก็ไปจ้าคู่จัดมานักเรียนจัดไปเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันพี่น้องจ้าเดี๋ยวเอกก็จะจบขับรถเว้าไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันตอนสุดคลิปน่าจะได้ละภาพน่ารักน่ารักมาฝากนะจ้าเนาะตรงนี้นะพี่น้องตรงนี้คือต้นไม้ที่เราเข้าไปชมเมื่อกี้นี้ที่มันเป็นโพงเมื่อกี้เนี่ยเอาก่อนเลยบรรยากาศดีมากพี่น้องจ๋ามีแต่เราเลยนะเนี่ยไม่มีใครเลยอันนี้ก็ต้นหางลิงก็สั้นต้นหางลิงเนี่ยในโพงเมื่อกี้ที่เราเข้าไปพี่น้องเห็นไหมเป็นโพงเป็นโพงจ้ะที่เราได้เมื่อกี้นี้ที่ถ่ายรูปเนาะที่เป็นโพงเห็นไหมจะเป็นต้นไม้นี่แบบนี้พาเข้าไปดูเห็นป่ะพี่น้องนี่มหัศจรรย์มากเนี่ยสวยมากพี่น้องจ้าอยากอยู่ในนี้เลยทุกคนตื่นเต้นกันมากจ้ะพี่น้องจ๋าเข้าไปดูนะจ๊ะเป็นต้นไม้แบบมหัศจรรย์มากคือจริงๆเป็นต้นสนจ้ะซึ่งแปลกตาแปลกใจคือไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนตื่นเต้นกันมากพี่น้องเป็นครั้งแรกที่เข้ามาชมเลยจ้ะม้านินมังกรสวยมากพี่น้องเหมือน
ในเทพนิยายเหมือนในฝันเลยพี่น้องจ๋าเข้าไปแล้วก็ไม่อยากออกมาจ้ะทุกต้นมีความเป็นเอกลักษณ์โค้งมนสามารถนั่งได้ปีนป่ายได้เพื่อนหลายคนก็มาจ้ะเข้ามาชมกันคืออันนี้คือมากับโรงเรียนจ้ะเอไปกับโรงเรียนทางโรงเรียนจัดไปนะคะก็จะประมาณนี้จ้ะก็จะพากันเดินชมเดินเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่ต่างคนต่างถ่ายรูปเก็บจากข้างนอกรูปภาพกลับบ้านนะจ๊ะคือตื่นเต้นมากแต่ขมาข้างในเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตั้งแต่เกิดมาพี่น้องจ๋าก็จะประมาณนี้เลยจ้ะจริงๆเขาเป็นต้นเดียวนะคะพี่น้องเป็นต้นเดียวแต่เขาแตกรากแตกแขนงออกไปสวยมากพี่น้องเลื้อยไปตามดินตามโค้งมนไปเรื่อยๆจ้ะสวยมากตื่นตาตื่นใจกันมากฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าเอ๋ด้วยนะคะสวัสดีจ้าสวยมากพี่น้อง